ฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการฟื้นฟูไฟหน้านะครับกับไฟหน้าที่หมองแล้วก็เกิดอาการลอกนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในขณะนี้นะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการขัดกระดาษทรายนะครับจะเห็นได้ว่าการเตรียมผิวการขัดกระดาษทรายของเราค่อนข้างที่จะเนียนมากๆเลยนะครับไม่มีการทิ้งเส้นรอยกระดาษทรายเลยหลังจากที่ผ่านวิธีการฟื้นฟูไฟหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าโคมนะครับเลนส์ไฟหน้าพลาสติกเนียนเรียบมากเลยนะครับไม่มีร่องรอยของกระดาษทรายเหลืออยู่เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับยินดีให้บริการ